สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมนักบอลสั้นลูกค้าเพื่อนกันแล้วนะครับผมก่อนนะหลังจากคราวที่เราไปนะครับเราเปิดหาตู้ฮีโร่เก่าไป3มอติก็คือ990เพชรนะครับผมก่อนนะได้มาแทบตัวคอนที่ผมหวังไว้แทบทุกตัวเลยยกเว้นดาร์กเนสเนมอนดาร์กเนสโทวาเว้ยขาดแค่ตัวเดียวคือแบบไม่เลยอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวจริงๆคือแบบมันจะได้อยู่แล้วเชียวนะครับผมก็แบบว้าแต่ก็ได้ดาบูล่ามาแล้วก็ซุปเปอร์มิระมานะครับผมสำหรับผมก็ถือว่าเป็นผมประกอบการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่แบบโทวาทำไมไม่ออกให้วะและก็หลังจากที่ผมเปิดเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปเล่นด่านของเลสโซนไอเลสโซนฟิวเจอร์ซาก้าที่มันเป็นสู้กับซามาสุนะครับผมก็ได้ทำการใช้ทีมทำทาวเวลเลอร์6ตี้6ตัวผ่านแล้วคือแบบไฟนอลลี่ในที่สุดในที่สุดเว้ยกูก็ผ่านมันสักทีต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมกับตัวละครที่ช่วยแบกผมแบบแบกมากคือกูไม่คิดว่ามึงจะแบกขนาดนี้ก็คือวาจิโตะซูเปอร์โซลิยาฟูลพาวเวอร์ดิมิเดเกอร์4วาจิโตะตัวนี้คือแบบมึงช่วยกูเยอะมากคือผมไม่เคยคิดเลยนะเว้ยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นคีย์หลักสำคัญในการผ่านด่านนี้นะครับผมคือแบบถ้าผู้ชมลองนึกดูนะไอซามาสุเฟส2คอร์รัปเต้นเนี่ยแม่งตบกูแรงมากเว้ยถ้าไม่มีวิสนี่คือแม่งเข้าเป็นแสนนะครับผมแต่ตัวละครวาจิโตะ4นี่รับได้คือยืนรับแท้งแบบสบายเลยนะครับผมแบบรับเข้าแค่หลัก10อ่ะแบบตีแม่งตีผมมา90 80คือแบบทั้งที่ยังไม่ได้กดวิทแล้วเว้ยคือไม่มีบัฟวิทช่วยเหลือเลยอ่ะวิทตัวเนี้ยยืนรับตีนได้หลัก10คือแบบโห้ยมึงดีมากคือแบบโอ้โหแม่งมึงเป็นตัวละครนึงที่ช่วยแบกกูมากเลยขอบคุณมากไม่คิดว่ามึงจะเป็นคีย์หลักสำคัญในการผ่านนะครับผมก็ผมใช้ทีมนี้ในการผ่านเลยครับผมถ้าใครแบบอยากถามว่าใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมก็ใช้ได้นะถ้าใครยังไม่ผ่านนะครับผมก็จะใช้เป็นพวกทั้งเขียว ECA แต่แบบตอนมันจะโดนแรงหน่อยนะครับผมกับทั้งเขียว ECA นะเพราะว่ายังร่างแรกมันจะโดนหนักหน่อยแต่พอเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าแล้วอ่ะมันจะถึกมากเลยตัวเนี้ยประมาณนี้ก็แบบลองใช้หาตัวละครมาใช้แทนได้นะครับผมเพราะว่ามันมีหลายตัวเลยที่ใช้แทนได้นะครับในทีมนี้เนาะเพราะว่าแท็กทำไปเลยเนี่ยแม่งมีตัวละครให้เล่นเยอะมากนะครับผมไอตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมไอตัวฟรีทั้งแบบโกด2ขั้นตัวนี้ก็ใช้ได้แทนได้โกวาสอันนี้ก็ใช้ได้โกวาสสามมาสุดตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ได้ลองหาทีมที่เข้ากับท่านผู้ชมดูก็อาจจะผ่านนะครับผมโอ้ล่ะเราก็มาถึงคอนเทนต์หลักประจำในคลิปนี้แล้วนะครับผมนั่นคือเปิดกาชากันต่อนะครับผมก็ฟาร์มเพชรมาเนิ่นนานแล้วก็มาถึงกับรอบที่2แล้วจะมาเปิดตู้ฮีโร่ตู้นี้กันต่อนะครับผมก็เปิดได้จำนวนเพชรทั้งหมด100เพชรเพราะว่าผมมีแค่100เพชรในการเปิดหานะครับสิ่งที่หวังไว้ในคลิปนี้นะครับผมก็คือโลเซ่ในอาเซียนซูเปอร์เซียร์3มึงเลยอยากได้มากและก็ดาร์คคิงฟูขอร้องนะอยากได้นี่คือ2ตัวละครที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้กูขอทั้งคู่เลยนะไม่อยากให้มันแบบอยากได้จริงๆผมไม่อยากแบบไม่อยากเก็บตกแล้วอ่ะแบบผมอยากเก็บให้มันครบอ่ะไม่อยากแบบไปรอปีหน้าแล้วผมต้องมาไล่หาพวกนี้ใหม่นะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้จะได้มาทั้ง2ตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมหวังว่าเราจะได้โรเซ่กับดาร์คคิงฟูลมานะครับผม Let's go ไปลุยทริโอโอเคกระจกแตกเหรอไม่ใช่ก๊อตแดงนี่อย่าลุ้น3ตัวเลยได้ปะก๊อตแดงอ่ะก๊อตแดงโผล่มาดิเออ let's go เออดีอันนี้ดี3ตัวลุ้นกันมาลุ้นเยอะยิ่งดีนะครับผมใครเอ่ยโอ้โหหลังๆด้วยนะโอ้โหอยู่หลังๆเลยโอ้โหแล้ว3ตัวสุดท้ายแล้วครับผมโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณมากกับโรเบลูนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีเธออันนี้ดีเพราะผมยังไม่มีนะครับผมเป็นไง nice. เป็นไงโอ้โหเป็นไงล่ะว้าว let's go เอาเรื่องว่ะมันไม่ได้ยากเว้ยเฮ้ยโลเซ่มาแล้วนะครับผมเออโห
โอ้ยดาร์คคิงฟูโอลี่ยูละเหลือแค่นายคนเดียวนะเอาเรื่องเว้ยจบจบเลยโมติเดียวแล้วเราเลิกคุยกันนะครับแต่แบบโอ้โหไม่มีก็เว้ยขอบคุณมากโอ้ย thank you ยังไม่มีสักตัวเลยเก็บครบคอลเลกชันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะโอ้โหผมอยากได้ตัวนึงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือในใจเลย Darkness โทวาอยากได้มากจากใจเลยอ่ะอยากได้อ่ะขอร้องได้ไหมอ่ะคือผมอยากเปิดมากเลยอ่ะได้ปะเนี่ยโทวาเนี่ย Demon Goddess โทวาเนี่ยคือขาดแค่เธอแล้วอ่ะได้เปล่าออกให้หน่อยได้เปล่าแล้วมันในคลิปนี้ผมจะซักเซสมากเพราะผมจะเปิดได้ทุกตัวละครที่ผมต้องการเลยนะเว้ยกูขอร้องนะโทวาโทวาถ้าฟังอยู่ออกให้หน่อยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วที่จะเปิดหาเธอนะโทวานะขอร้องนะโทวะได้โปรดละมาหน่อยขอร้องขอโทวะขอโทวะในคลิปนี้จะแบบไม่ขออะไรบ้างแล้วอ่ะจริงๆโทวะทีโทวะทีโทวะทีได้โปรดได้โปรดละกระจกแตก2ทีได้ไหมขอโทวะกูขอโทวะได้เปล่าได้โปรดละโทวะทีโทวะทีโทวะทีขอร้องได้โปรดได้โปรดละโอ้โหอุ้ยกูนั่นคูลเลอร์อ่าโอเคแต่แบบอืมโทวาอยากจะโทวาโว้ยโทวาได้ไหมได้ไหมโทวาโอ้โหเดมิก้าอ่าแม่งเอ้ยกูยังจะขาดมึงอีกอ่ะเนี่ยเปิดไม่ได้ทันทีนึงเนี่ยโอ้โหตายละโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็ได้มาครบทุกตัวแล้วนะครับผมจากตู้ฮีโร่ในปีนี้นะครับไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วแต่แบบโทวาปีอยากได้โทวาปีเก่าอ่ะกูเดินกูเลอร์นะครับผมหมดเส้นทางพุ่มได้นะยังไม่เคยปลดด้วยและเดมิก้าเนี่ยลุงยังเนี่ยปลดได้เพิ่มอีกโอเคก็ถือว่าได้ตัวละครใหม่เต็มเลยนะครับในคลิปนี้แหมโอเคเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงต้องไปฟาร์มเหรียญโดคังอเวคเคนให้พวกเขาแล้วนะครับผมโอเคได้ใช้อ่ะได้ใช้เพราะว่าตัวละครเหล่านี้แม่งเก่งมากเก่งเกินหน้าเกินตานะครับผมแม่งเอ้ยหนูกูเติมดิวะแม่งไม่ไหวละกำหมัดแล้วเนี่ยเริ่มแบบกำหมัดจริงๆนะกูมันยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากได้แล้วโว้ยอยากได้อ่ะ I want อ่ะเพราะว่าหงุดหงิดแล้วเนี่ยนี่ไม่ไหวละเริ่มร้อนขอคิดแป๊บนึงนะครับผมว่าทำยังไงดีเนาะตอนนี้เนี่ยในใจของผมคืออยากเปิดเพิ่มมากเว้ยอยากจะเปิดเพิ่มมากๆเลยตู้ฮีโร่เนี่ยทำยังไงดีวะแบบใจมันเรียกร้องมากเลยอะตอนเนี้ยมันไม่ยอมสงบสักทีนึงนะครับผมกูว่านะกูคงต้องทำยังไงดีเนาะหักห้ามใจตัวเองโอเคก็ได้กูเติมก็ได้เคมากูเติมก็ได้กูยอมอันนี้กูยอมให้เลยโดครั้งแค่อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่กูยอมเติมนะครับผมเพราะว่าครั้งก่อนในปีก่อนเนี่ยตู้ฮีโร่ผมก็ทำอย่างนี้กับผมนะครับผมทำให้ผมขาดตัวละครตัวนึงไปนะครับตัวซึ่งตัวละครที่ผมขาดเนี่ยก็คือฟูตัวนี้ไปคือผมขาดแค่ฟูตัวนี้นะครับผมและผมจะเก็บตู้ฮีโร่ของปีก่อนได้นะครับผมก็เลยต้องไปเติมแพ็คแรกแล้วก็สโตนขาวมาไปแรกซูเปอร์ฟูนะครับผมโดยการเติมไปพันกว่าเนาะสงสัยปีนี้กูคงต้องซ้ำรอยเดิมเหมือนปีก่อนนะครับผมเติมแพ็คไปไม่หวานละกูเติมเลยแล้วกันแม่งไม่ต้องพูดพันทำเพลงกูเติมเลยกูพร้อมเปย์
งั้นผมก็คงต้องขอตัวประเดี๋ยวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมมานะครับ A few moments later โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยไปเติมมาแล้วอ่ะมาแม่งเอ้ยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับก็ต้องมาเติมเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเลยปีแล้วก็เติมเอาได้เน็ตฟูปีนี้เติมเอาเพราะว่าแม่งเดี๋ยวปีหน้าอย่ารอดูเลยว่าคุณต้องเติมมาหาตัวอะไรอีกนะครับผมเย่ว่ะเดี๋ยวเราแลกโควาเสร็จเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับว่าจะทำอะไรต่อดีผมคิดว่านะเดี๋ยวแลกมาก่อนเอ้ยนี่แลกมาก่อนนะครับผมโอเคผมมีตัวนี้ไล่ผมก็ยังขาดใครนะขาดนี่ปะไม่เดี๋ยวขาดนี่ขาดนี่เวเจ็กผมยังขาดเวเจ็กผมขาดเวเจ็กหนึ่งขาดใครอีกวะขาดนี่2ขาดขาด3แล้วตอนนี้ขาด3ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้แล้วก็ช้างตัวนี้นะครับผมน่าจะมารีรันให้เราปีหน้าเนาะปีหน้าน่าจะมีให้เปิดหานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องแลกเนาะแต่ตัวละครที่ต้องแลกก็คือทวาเนี่ยผมว่าทวามันต้องแลกเว้ยแล้วก็เวเจ็กอาจจะมาไม่รู้นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูปีหน้าแล้วกันถ้าปีหน้ามีให้เปิดหาก็ดีนะครับผมอ่ะงั้นเอาเพชรที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเพชรที่เหลือเรามาเปิดหาตู้นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้คอปปี้ของเวจิโต4มากเลยนะเพราะว่าเวจิโต4แม่งแรงมากอ่ะแม่งแรงมากผมอยากได้เขาอีกตัวนึงนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะก็ไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรมากเลยถ้าขอเพิ่มก็ขอเวจิต้าตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเวจิต้าตัวนี้เนี่ย ก็เก่งนะครับผมอ่ะเปิดเพิ่มอีก2มัลติแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไหนก็เติมมาละอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าดูซิว่าจะได้ตัวละครอะไรเพิ่มนะครับผมขอวีโตเพิ่มก็จะดีมากเลยโอเคคอมบิเนชันนะครับก็แดงนะปะขอมาลุ้นอีก3ตัวก็แดงดิโอ้โถยทายา3มาลุ้นกันนะครับว่าได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหพอเปิดได้แล้วแม่งก็ไม่ให้กูเลยเหรอโอเคนะครับโอเลนเมทัลคูลเลอร์ผมเส้นทางเพิ่มได้เนาะไปกันต่อนะครับก็ถือว่าตู้นี้ผมเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเก็บเพชรแล้วนะไม่มีคอมบิเนชันก็แดงสายา3อีกแล้วโอเคโก4ไม่ใช่โก4โก4แหละใช่โก4โก4กี่เส้นทางแล้วนะเวจิต้าขอบคุณมากคิงฟูโอเคก็ถือว่าได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่พอแค่นี้แล้วกันนะครับกับตู้ฮีโร่ผมมันจะไม่เปิดหาแล้วนะประมาณนี้แหละถือว่ากำลังดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาโทวาก่อนเลยแม่งต้องให้เติมเพื่อแลกมาหาใช่ไหมเนี่ยที่ผมอยากได้ก็เพราะว่าเขามี ECA ไงเนี่ยที่อยากเปิดหาก็เพราะว่ามี ECA เว้ยถ้าไม่มี ECA นะกูก็ไม่เติมมาหาหรอกเข้าใจป่ะเพราะว่ามันมี ECA ผมก็เลยต้องเติมนะครับผมอัพเลยละกันนะรู้ไหมเนี่ยว่าอยากได้แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นท็อปพอร์ตที่ดีมากไงคือตัวละครโทวานะครับผมเป็นตัวละครท็อปพอร์ตที่ดีมากเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเหรียญให้ด้วยโอเคยังไม่ได้ฟาร์มเหรียญแล้วเนี่ยนึกว่าฟาร์มแล้วนะโอเคต่อไปก็ไปปลดเส้นทางแล้วกันนะครับผมแปะโกลเด้นเมทัลคูลเลอร์หนึ่งในตัวละครแทงที่ดีนะครับผมตอนนี้คือโกลเด้นเมทัลคูลเลอร์แม่งคือแทงอ่ะมันแบบเบสแทงแล้วนะตอนนี้คือแบบแม่งถึกมากเลยนะเว้ยโกลเด้นคูลเลอร์เฉยๆนะตอนนี้เวจิต้านะครับผมเก่งสุดๆต้องอัพแอนตี้เลยอ่ะต้องอัพแอนตี้นะครับผมตัวนี้เพราะว่าคริติคอลเขามีอยู่ในตัวแล้วไงแอนตี้ต้องอัพให้เพราะว่าเขาไม่ค่อยตีบ่อยนะโอเคโอ้สี่สองเส้นทางแล้วนะครับ
ขอบคุณมากที่เป็น2เส้นทางน่าจะโหดมากๆแล้วล่ะตัวเนี้ยรอปีหน้า ECA มาผมบอกเลยว่าตัวนี้อ่ะโหดโหดชัวร์นะครับผมแล้วก็นี่นะครับเดมิกราแล้วก็ดาร์คคิงฟูอีกตัวหนึ่งโอเคก็จบไปแล้วตู้ฮีโร่สำหรับผมปีนี้ถือว่าครบทุกตัวที่ผมต้องการแล้วนะครับผมตู้ฮีโร่ก็ขาดเล็กๆน้อยๆผมก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเก็บครบนะครับผมกับตัวละครลิมิตเต็ดเหล่านี้นะครับผมก็นะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นตู้ของโอเมก้าชาร์ลดาวานะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีนึงนะครับงั้นก็พอสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ